เสือสมิงไสยศาสตร์ในตำนานเสือแปลงร่างเป็นคนคนกลายเป็นเสือที่มาของอำเภอเขาสมิงเสือสมิงเป็นเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาในสมัยโบราณที่ล่ำลือกันมาช้านานกล่าวกันว่าเสือสมิงก็คือเสือที่เคยกินคนมามากจึงถูกวิญญาณคนที่ถูกกินเข้าสิงจนสามารถแปลงร่างเป็นคนได้บางก็ว่าเสือสมิงเป็นคนนี่เองแต่แก่กล้าคาถาอาคมจนสามารถแปลงร่างกายเป็นเสือได้บางก็เรียกประเภทคนเป็นเสือนี้ว่าเสือเย็นและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือสมิงทั้งสองประเภทนี้ไว้มากลอห้าก็ส่งเล่าไว้เรื่องหนึ่งเล่ากันว่ามีพรานหนุ่มคนหนึ่งได้ออกไปนั่งห้างล่าสัตว์ในตอนกลางคืนขณะที่เมียกำลังท้องแก่กลางดึกคืนนั้นก็มีคนมาตามถึงห้างส่องสัตว์บอกว่าเมียเจ็บท้องกำลังจะคลอดเมื่อพรานหนุ่มคนนั้นลงมาจากต้นไม้คนที่มาตามก็กลายร่างเป็นเสือตะปบพรานกินแต่เสือสมิงก็ไม่ได้เก่งกว่าคนเสมอไปเจอคนที่มีคาถาอาคมแก่กล้าเสือสมิงก็ต้องวิ่งหนีเหมือนกันเล่ากันว่าปู่กับหลานเข้าไปหาของป่าจนถลำลึกหลงป่าออกมาไม่ได้ใกล้ค่ำปู่ได้ยินเสียงใบไม้กรอบแกรบอยู่ข้างหลังเหมือนมีอะไรตามมาเมื่อหยุดฟังเสียงนั้นก็หายไปปู่จึงพาหลานปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ใหญ่หวังว่าตอนเช้าค่อยหาทางออกจากป่าจะปลอดภัยกว่ากลางดึกคืนนั้นอากาศเย็นและวังเวงขณะที่ปู่กำลังจะเคลิ้มหลับได้ยินเสียงใบไม้กรอบแกรบที่พื้นดินอีกจึงปลุกหลานให้ตื่นระวังตัวหลานมองไปตามเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดูเหมือนแม่ของตนมายืนอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วร้องบอกว่าแม่มาตามหนูกลับบ้านลงมาหาแม่เร็วหลานก็ดีใจขยับจะลงไปปู่รีบคว้ามือเอาไว้ก็ว่านั่นไม่ใช่แม่แกหรอกว่าแล้วก็เสกใบไม้คว้างไปยังหญิงคนนั้นพรานก็มีเสียงร้องอย่างเจ็บปวดพยายามจะปีนต้นไม้ขึ้นมาให้ได้ปู่จึงเสกใบไม้ขวางไว้อีกหญิงคนนั้นจึงกลายร่างเป็นเสือคำรามร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็วิ่งหนีหายไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของชาวไทยพวนเล่าเรื่องของคนกลายเป็นเสือไว้ว่ามีเจ้าอาวาสวัดหนึ่งอายุมากแล้วเป็นคนเรียนวิชาอาคมแก่กล้าและเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำแต่ก่อนก็มีพระเนรและเด็กวัดอาศัยอยู่ด้วยหลายคนต่อมาก็หายไปทีละคนทีละคนจนเหลือเจ้าอาวาสเพียงองค์เดียววันหนึ่งมีพ่อค้าคนหนึ่งเดินทางมาจากในเมืองไปขออาศัยนอนในวัดชาวบ้านเตือนว่าเจ้าอาวาสวัดนี้เล่นคาถาอาคมมากให้ระวังตัวพ่อค้าถือดีว่าตัวเองก็มีอาคมเหมือนกันจึงไปขอนอนในวิหารเจ้าอาวาสก็มาคุยด้วยจนค่ำจึงกลับกุฏิพ่อตกดึกเจ้าอาวาสก็มาตะโกนถามว่าหลับหรือยังไม่หลับก็ออกมาคุยกันหน่อยพ่อขารู้ทันจึงไม่ออกไปแล้วเอาตอกไม้ไผ่มาจากแล้วเอาตอกไม้ไผ่ที่จักไว้มาสานเป็นรูปวัวทำพิธีการปลูกเสกให้เป็นวัวธนูครู่ใหญ่เจ้าอาวาสก็เรียกอีกพ่อขาไม่ยอมตอบและได้ยินเสียงคล้ายเสืออยู่หน้าประตูวิหารก็รู้ว่าเสือเย็นออกล่าเหยื่อแล้วจึงปล่อยวัวธนูออกไปมีเสียงวัวต่อสู้กับเสืออย่างดุเดือดครู่หนึ่งจึงได้ยินเสียงเสือร้องอย่างเจ็บปวดขณะที่วิ่งหนีไปรุ่งเช้าออกไปดูก็เห็นเสือตัวหนึ่งนอนตายอยู่ไม่ไกลวิหารและหลังวิหารก็พบกองกระดูกคนและสัตว์เป็นจำนวนมากเรื่องของเสือเย็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นตำนานของอำเภอเขาสมิงในจังหวัดตราดกล่าวว่าเขาเล็กๆลูกหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ3กิโลเมตรซึ่งเป็นเหตุให้อำเภอทุ่งใหญ่ซึ่งตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอเขาสมิงในวันนี้เชื่อว่ามีชายคนหนึ่งหมกมุ่นในเรื่องของคาถาอาคมได้ทำพิธีเสกของไสยศาสตร์ขึ้น2อย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าน้ำมันสมิงเมื่อนำมาทาตัวจะทำให้กลายเป็นเสือสมิงได้กับอีกอย่างคือน้ำมนต์เพื่ออาบร่างเสือสมิงให้กลับกลายเป็นคนต่อมาเขามีความแค้นเพื่อนคนหนึ่งถึงกับต้องการฆ่าจึงเอาน้ำมันสมิงทาตัวแต่ก่อนจะทา
ได้นำน้ำมนต์ไปให้ภรรยาไว้บอกว่าถ้ามีเสือเดินมาหาให้เอาน้ำมนต์นี้สาดลงบนตัวเสือเขาก็จะกลับเป็นคนตามเดิมครั้นล้างแค้นเพื่อนได้สำเร็จจะกลับมาหาภรรยาแต่ภรรยาเห็นเสือก็ตกใจมือสั่นทำขันน้ำมนต์ตกหกหมดเขาจึงกลับเป็นคนไม่ได้เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากนั่งร้องไห้จนตายกลายเป็นภูเขาผู้คนเรียกกันว่าเขาสมิงมาจนทุกวันนี้อีกตำนานกล่าวเป็นคนละเรื่องเลยว่าภูเขาลูกนี้แต่ก่อนเป็นที่อยู่ของผู้แก่กล้าอาคมจนไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในหมู่บ้านได้ต้องหนีมาปลีกวิเวกมีชายคนหนึ่งเชื้อสายเขมรชื่อว่าสมิงมีวิชาแปลงร่างเป็นเสือสมิงแต่ก่อนหมกมุ่นในไสยศาสตร์ก็เป็นคนถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์เมื่อเป็นเสือสมิงจึงเป็นเสือที่ไม่กินเนื้อแต่ก็เกิดความว้าเหวอยากเจอเพื่อนมนุษย์จึงใช้เถาสบ้าซึ่งเป็นเถาวัลย์อย่างหนึ่งโหนตัวข้ามแม่น้ำตราดไปอยู่ร่วมกับชาวบ้านฝั่งตรงข้ามที่ลานนวดวัดตอนกลางคืนเป็นประจำในชุดมีผ้าคาดพุงถือใต้สำหรับจุดไฟอันใหญ่ไว้ในมือซึ่งชาวบ้านก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นในวงเล่าแต่สังเกตความแปลกประหลาดของเขาคือเป็นคนไม่มีเงาและต้องมีใต้ไว้ข้างตัวเสมอเมื่อออกไปลำวงในลานนวดข้าวก็ต้องคว้าใต้เนี่ยผ้าคาดพุงไปด้วยอีกทั้งเสียงหัวเราะของเขายังกระหึ่มเกินเสียงคนและไม่มีใครเคยเห็นบ้านของเขาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสมิงมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้พืชพันธุ์ธัญญาหารได้ผลดีกว่าที่เคยบางปีที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากสมิงก็จะเตือนชาวบ้านให้รู้ปีที่ฝนแล้งสมิงก็จะเตือนให้กักเก็บน้ำไว้ใช้มีความห่วงใยชาวบ้านเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันต่อมามีสำเภาค้าลำหนึ่งมาในแม่น้ำตราดเสากระดงได้เกี่ยวเถาสบ้าที่สมิงใช้โหนทำให้เรือผ่านไปไม่ได้นายเรือจึงสั่งให้ตัดเถาสบ้าออกทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามขึ้นท้องฟ้าเมื่อสลัวลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับพายุเกิดก่อตัวขึ้นก่อขึ้นลูกใหญ่ซัดสานเรือสำเภาจนพลิกคว่ำจากวันนั้นชาวบ้านก็ไม่พบกับสมิงอีกเลยนอกจากจะได้ยินเสียงหอยหวนคล้ายเสียงของเสือมาจากฝั่งตรงข้ามชาวบ้านต่างอะไรหอยหาสมิงชายไม่มีเงาผู้ไม่เคยปรากฏตัวในเวลากลางวันและไร้บ้านจึงร่วมกันสร้างศาลเล็กๆไว้ที่ริมตลิ่งเถาสบ้าและทำพิธีบวงสรวงเชิญวิญญาณสมิงให้สถิตในการเสด็จประพาสต้นป่าเมืองจันทบุรีในปี2419พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชนิพนธ์ถึงความเชื่อเรื่องเสือสมิงของผู้คนในแถบป่านี้ว่าราษฎรชาวเมืองเชื่อถือกลัวสมิงกันมากเล่ากันว่าที่เมืองเขมรมีอาจารย์ทำน้ำมันเสือสมิงได้ศิษย์ได้ลักน้ำมันไปทาตัวกลายเป็นเสือสมิงไปถึง3คนผลัดเข้ามาในแขวงเมืองจันทบุรีตัวหนึ่งเป็นเสือดุร้ายเที่ยวขัดกบชาวบ้านตายที่พริ้ว2คนที่บากจันทร์1คนที่ป่าสีเซน2คนรวม5คนอาจารย์เที่ยวตามได้บอกชาวบ้านว่าศิษย์3คนลักน้ำมันเสือสมิงทาตัวเข้ากลายเป็นเสือสมิงไปทั้ง3คนบิดามารดาของสิทธิ์นั้นเขาจะเอาลูกของเขาจึงมาเที่ยวตามหาแล้วสั่งไว้ว่าใครพบป่าเสือนี้แล้วให้เอาไม้คานตีหรือมิฉะนั้นให้เอากะลาครอบรอยเท้าเสือนั้นก็จะกลับเป็นคนได้แต่วิธีจะแก้นี้ทำได้ก็ต่อเมื่อเสือนั้นยังไม่กินคนลังควานทับเสียแล้วถึงจะทำตามวิธีที่บอกก็ไม่อาจกลับเป็นคนได้ความเชื่อเรื่องของคนกลายเป็นสัตว์นี้ไม่ใช่เฉพาะชาวตะวันออกเท่านั้นชาวตะวันตกก็เคยเชื่อในเรื่องนี้เช่นกันอย่างเชื่อกันว่าด้วยอำนาจเวทมนต์มนุษย์แปลงร่างเป็นหมาป่าได้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงและไม่ใช่แค่หมาป่าเท่านั้นเป็นเสือหมีสิงโตแมวและสัตว์อีกหลายประเภทอย่างรูปประกอบครึ่งคนครึ่งสัตว์ในเรื่องนี้เป็นภาพเขียนของชาวตะวันตกในคริสต์ศักราช1763จากวิกิพีเดียปัจจุบันความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ที่ขัดกับหลักความเป็นจริงนี้เป็นสิ่งที่คนในสมัยใหม่ไม่ยอมรับกันแล้วเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ